สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้ววันเกิดแม่แตงโมมีคนติดโควิด2คนเมื่อวันที่2กันยายน65สสเต้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook สสเต้007ระบุข้อความว่าแจ้งข่าวด่วนคุณนายนาชีวานันท์ที่ปรึกษาพรรคไทยศรีวิไลและนางสาวภักออนจันทรคณารองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลติดโควิด19น่าจะมาจากการไปร่วมงานวันเกิดคุณพนิดาศิรยุทธโยธินแม่แตงโมเมื่อค่ำวันที่19กรกฎาคม2565เริ่มตั้งแต่21กรกฎาคม2565ส่วนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเช็คเมื่อ19ถึง24กรกฎาคม65ทุกวันยังไม่ติดจึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ